สวัสดีครับผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาให้มุมมองนะครับบูรณาการนะครับมองรอบด้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสงครามนะครับการค้านะครับการเงินแล้วก็สงครามจริงนะครับก็มาดูข้อมูลนะที่อัปเดตกันซะหน่อยนะครับก็เปิดการนะครับซ้อมรบครั้งใหญ่นะครับวอสต็อก2018ไปที่เรียบร้อยนะครับของทางรัสเซียนะครับเป็นการซ้อมรบที่ยิ่งใหญ่มากนะครับมีทั้งจำนวนคนนะครับบุคลากรทางการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มไปหมดแล้วนะครับเพื่อจะแสดงสัญญานุภาพนะครับความพร้อมนะครับของรัสเซียนะครับต่อข้าศึกนะครับมีทหารเข้าร่วมกว่า 300,000 นายนะครับแล้วก็รวมถึงยานนะครับอากาศยานนะครับมากกว่า 1,000 ลำนะครับเข้าร่วมซ้อมรบแล้วก็รวมถึงเรือนะครับเรือรบนะบรรดาเรือพิฆาตนะครับเรือดำน้ำเนี่ยนะมากกว่า80ลำนะครับแล้วก็รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารนะครับยานพาหนะนะรถหุ้มยานเกาะนะครับรถถังนะครับมากกว่า 36,000 คันนะครับอันนี้เป็นแหล่งข้อมูลมาจากกระทรวงกลาโหมนะของรัสเซียนะครับเป็นการปฏิบัติการนะครับขนาดใหญ่นะครับเพื่อเรียนแบบว่าถ้ามีการความขัดแย้งระดับใหญ่เนี่ยนะครับรัสเซียจะรับมืออย่างไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นคำเตือนล่วงหน้านะครับสำหรับตะวันตกนะครับว่ารัสเซียพร้อมนะครับนะแต่ไม่รุกรานแต่พร้อมในการปกป้องตนเองนะครับเพราะฉะนั้นกำลังพลเนี่ยนะครับก็ฝึกซ้อมนะครับนะไม่ได้รุกรานใครนะแต่ว่าปกป้องตนเองนะครับมาดูทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็มีการประชุมนะครับในรัสเซียเหมือนกันนะครับมีการประชุมEastern Economic Forum นะครับก็เป็นการประชุมร่วมระหว่างประธานาธิบดีปูตินนะครับและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะฮะเป็นการประชุมความร่วมมือกันนะจะเห็นว่า2ชาตินี้ร่วมมือกันนะไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจและทางการทหารนะครับก็มีการนำนักธุรกิจนะครับระหว่างสองชาตินะครับแล้วก็ผู้สนใจนะผู้สังเกตการเนี่ยนะเข้าร่วมรับทราบนะรับฟังนะครับถึงทิศทางนะครับของจีนและรัสเซียในอนาคตนะครับส่วนนี้เป็นนักธุรกิจนะครับชาวสหรัฐนะครับนายจิมโรเจอร์เป็นนักวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินด้วยนะครับก็พูดถึงว่าสงครามการค้านะที่สหรัฐสร้างขึ้นนะครับเทรดวอร์เนี่ยนะมันไม่สร้างประโยชน์อะไรนะครับมีแต่ทำให้เศรษฐกิจไม่เติบโตนะครับแล้วก็ความขัดแย้งนะครับส่วนอันนี้เป็นนักสังเกตการทางชาวตะวันออกใช่ไหมฮะก็บอกว่าการจัดการประชุมแบบนี้ดีนะครับเป็นการสานความสัมพันธ์นะครับที่ดีในอนาคตนะครับหลังการประชุมเสร็จใช่ไหมสองผู้นำนะครับจีนและรัสเซียนะครับก็ทำแพนเค้กทานนะครับนะชื่นมื่นนะครับนะมีเรียกว่าสมรรถภาพดีนะครับแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนะส่งสารไปทั่วโลกว่าสองชาตินี้ร่วมมือกันนะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจและการทหารนะครับมารับวอดก้าด้วยนะครับทานกับแพนเค้กนะครับไม่ทราบอร่อยไหมนะอีกข่าวหนึ่งนะครับก็พูดถึงว่าสหรัฐเนี่ยนะครับตัดสินใจที่จะคงกำลังไว้ในซีเรียนะครับไม่ได้รีบถอนตัวออกมานะครับซึ่งก่อนนั้นเนี้ยพูดกลับกันนะครับก่อนนั้นนี้ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าเราไม่มีภารกิจแล้วล่ะเราจะถอนกำลังกลับนะตอนนี้เราก็ไม่รีบนะครับตอนนี้กลายเป็นไม่รีบซะละนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลที่รั่วไหลจากวิกิลีกใช่ไหมที่บอกว่าสหรัฐเนี่ยได้ประโยชน์นะประโยชน์จากการที่มีความขัดแย้งในซีเรียนะครับประโยชน์กับอิสราเอลและชาติตะวันตกนะครับก็อันนี้ข่าวสารนะที่มาก็คือเขาบอกว่ามันมีการคัดกรองข่าวสารนะครับหรือไม่ว่าความจริงที่ถูกคัดนะก็ตอนนี้เนี่ยทาง YouTube นะครับก็ไปซัสเพนนะครับก็คือแขวนนะช่องของข่าวสารของรัฐบาลซีเรียนะครับเพราะว่าผิดเงื่อนไขนะกล่าวหาว่าช่อง YouTube Channel นะของรัฐบาลซีเรียผิดเงื่อนไขเพราะว่าเป็นดันมีโฆษณาทำเงินนะครับเพราะว่าตอนนี้สหรัฐนะมีนโยบายคว่ำบาตรนะครับซีเรียอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าไปทำเงินอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ทราบจริงเท็จประการใดนะครับแต่ว่าทางช่องสื่อตะวันตกเนี่ยก็เอาข้อมูลที่ตัวเองต้องการเนี่ยกระจายไปอย่างเช่นเด็กหนุ่มคนนี้เป็นชาวซีเรียนะครับอยู่ในอิดลิบเนี่ยก็บอกว่าโหเขาชื่ออย่างนี้เขาส่งข้อมูลไปถึงประธานาธิบดีว่าให้มาช่วยเขาด้วยนะครับเป็นคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเป็นแสนเนี่ยนะในเป็นพลเรือนเนี่ยลำบากนะครับ
มันกลัวจะมีการสังหารหมู่หรือเปล่านะครับหรือว่าการใช้อาวุธเคมีนะครับเขาก็แจ้งนะครับไปทางสหรัฐนะอยากให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับตอนนี้สงครามข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันกระจายตัวไปทั่วนะครับก็ไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จนะครับบางอันก็ไปเซ็นเซอร์บางอันก็สร้างขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube นะครับใน Twitter นะครับนะข้อมูลข่าวสารเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปติดตามดูนะคัดกรองกันเองนะครับนะอันนี้เป็นผมมาอัปเดตข้อมูลให้เรารับทราบอันนี้ก็บอกว่าเออมีการใช่ไหมทำคลิปออกมาว่าเนี่ยมีการใช้เตรียมใช้อาวุธเคมีหรือเปล่านะฮะทางหน่วยข่าวกองรัสเซียก็บอกว่ามันจะมีการสร้างสถานการณ์นะครับเราก็ต้องติดตามดูกันนะครับฟังหูไว้หูนะครับคัดกรองกันด้วยนะในข่าวนี้ครับหัวข้อข่าวนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องของกองทัพรัสเซียนะครับแจ้งว่านะครับผู้ก่อการร้ายเนี่ยเตรียมการวางแผนที่จะสร้างสถานการณ์โจมตีนะครับด้วยอาวุธเคมีนะครับก็นะจะรูปจะเห็นว่านะครับนะมีการซ้อมนะครับกำลังพลนะในเมืองอิดลิบนะครับเรียกว่าผู้ก่อการร้ายนะครับไม่รู้ว่าก่อการดีก่อการร้ายผสมกันนี้นะครับนะแยกไม่ออกนะครับนะระหว่างเข้าไปกำจัดไอซิสนะครับหรือว่ากลายเป็นพวกเดียวกันไปแล้วก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่านะครับหน่วยข่าวกองของรัสเซียก็แจ้งว่าตัวนี้นะครับผู้ก่อการร้ายเนี่ยครับกำลังเตรียมการนะครับจะสร้างสถานการณ์นะครับแจ้งมาล่วงหน้าเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเราต้องติดตามดูทางหน่วยข่าวกองของรัสเซียประจำซีเรียนะบอกว่าตอนนี้มันมีพวกวิดีโอนะครับทั้งหลายเนี่ยนะที่กระตุ้นนะครับที่ทำให้เกิดความรู้สึกนะครับต่อต้านรัสเซียซีเรียเนี่ยนะครับนะก็มีการจัดส่งไปตามสถานีต่างๆนะครับในแต่ละวันนะครับเมื่อสิ้นสุดวันก็พวกคลิปนะครับหรือว่าภาพยนตร์เนี่ยที่สร้างขึ้นเพื่อจะสร้างสถานการณ์นะครับนะจัดฉากเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมคนเข้าไปหมดแล้วนะครับท่านนี้นายโบตันนะครับก็บอกว่าถ้าอัสซาดเนี่ยใช้อาวุธเคมีนะครับโดนแน่ๆนะครับอันนี้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับสหรัฐนะครับถ้าอัสซาดเนี่ยนะครับใช้อาวุธเคมีนะครับเราจะโต้ตอบนะครับด้วยความแข็งกร้าวนะครับเพราะฉะนั้นนี้เตรียมให้ความพร้อมให้ดีนะครับจับเก้าอี้ให้ดีนะครับนะภาพยนตร์กำลังจะฉายนะครับซีเรียเนี่ยไม่มีแผนนะครับที่จะใช้อาวุธเคมีนะครับอันนี้ก็คือทูตของรัสเซียประจำสหประชาชาตินะครับยืนยันนะครับว่าซีเรียไม่มีแผนนะครับที่จะใช้อาวุธเคมีส่วนทางด้านแถลงการร่วมระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐบอกว่าถ้ามีการใช้อาวุธเคมีนะครับโดยซีเรียเนี่ยเราจะเข้าไปนะปฏิบัติการทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอัสซาดนะระวังให้ดีนะครับอย่าใช้อาวุธเคมีนะครับเพราะนั้นใครอยากใช้อาวุธเคมีหรอครับอัสซาดเหรอหรือว่าจริงๆแล้วมีผู้สร้างสถานการณ์นะครับเขาอันนี้ทูตของรัสเซียบอกว่าแหมคนปกติใช่ไหมคงไม่ใช้ไอ้วิธีการที่มันไร้ค่าไร้ความหมายนะครับแต่ว่าทางสหรัฐบอกว่าอ้าวซีเรียเคยทำนี่นาในอดีตน่ะนะครับอันนี้โคศกนะครับบอกว่าเคยทำมานี่นะซีเรียนะครับเพราะนั้นก็เป็นที่แน่นอนที่ไม่เห็นเรื่องไม่เห็นแปลกเลยนะครับที่จะทำอีกครั้งหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นการตัดสินใจไปก่อนล่วงหน้าหรอครับนะแหมทั่วโลกจับตาดูแล้วซีเรียนี่กล้าใช้ใช่ไหมตอนนี้ทางรัฐมนตรีนะครับต่างประเทศของรัสเซียก็บอกว่าแหมเป้าหมายงานหลักใหญ่ก็คือการกำจัดนะครับเปลี่ยนแปลงอัสซาดนั่นเองนะครับซึ่งก็รู้กันอยู่นะว่าทางตะวันตกนะสหรัฐเนี่ยไม่อยากให้อัสซาดอยู่ในตำแหน่งนะครับเพราะนั้นฐานะของสหรัฐก็คือว่าถ้ารัฐบาลซีเรียเนี่ยนะครับเตรียมการโจมตีหรือใช้อาวุธเคมีนะครับเพราะนั้นสหรัฐเนี่ยนะเราจะมีหลักฐานนะครับอาวุธเคมีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าไปแทรกแซงแน่ๆนะครับก็ต้องจับตาดูนะครับ 1-2 อาทิตย์เนี้ยนะครับว่าจะเข้ามาแทรกแซงยิงหรือเปล่านะครับสหรัฐและพันธมิตรเนี่ยจะเข้าไปโต้ตอบนะครับด้วยความแข็งกร้าวด้วยความเข้มแข็งทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนึงนะที่บอกว่านู่นนะสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับก็บอกว่าทางฝ่ายต่อต้านและบันซิเลียเนี่ยนะครับนะถูกฆ่าไป 1,300 คนใช่ไหมตั้งแต่ปี2013นะครับก็เรียกให้มีการตรวจสอบนะครับก็คือโจมตีก่อนนะครับค่อยมาตรวจสอบที่หลังนะครับก็คือสหรัฐเนี่ยใช้วิธีนี้ตั้งแต่ปี2013แล้วจริงๆแล้วตามหลักการก็คือจะต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับจนยืนยันได้ว่านะครับมีการโจมตีแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วถึงจะโต้ตอบใช่ไหมครับนี่คือหลักการสากลหลักการทั่วๆไปใช่ไหมครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตัวนี้มันย่อเหลือแค่2ขั้นเนี่ยนะครับ
ก็ถ้ามีการโจมตีนะครับก็ยังไม่ตรวจสอบเลยนะใครเป็นคนโจมตีนะฝักฝ่ายไหนนะครับโจมตีนะครับหรือเป็นการสร้างสถานการณ์จัดฉากหรือไม่ก็โต้คืนเลยนะครับนะเข้าไปจัดการเลยนะครับตอบโต้เลยนะครับมันรู้สึกว่าขั้นตอนการสอบสวนจะหายไปนะครับอันนี้เป็นมุมมองนักข่าวนะครับนะเมื่อตอนเมษายนนะครับ7เมษายนนะปีที่แล้ว2017ใช่ไหมครับนะก็บอกว่าโอ้มีการใช้วุฒิเคมีนะครับนะก็โจมตีภายใน72ชั่วโมงเนี่ยนะครับนะก็ถามว่าตรวจสอบหรือยังครับก็ยังนะครับสหรัฐก็ยิงขีปนาวุธโทโมฮอค59ลูกเข้าไปในซีเรียนะครับนะก็ทำความเสียหายตอนนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ประชุมอยู่กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใช่ไหมถ้าใครจำได้นะครับตอนนั้นคือเหตุการณ์นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับมาปีนี้ก็เหมือนกันนะมีเหมือนกันนะครับก็กล่าวหาว่ามีการใช้อาวุธเคมีนะในซีเรียใช่ไหมก็ยิงเขียนรุ่นทมอเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือกองทัพอากาศซีเรียใช่ไหมครับบอกว่าโหใช้สารซาลินนะครับในฝั่งตรงข้ามนะครับตั้งแต่4เมษายนใช่ไหมฆ่าคนไป80คนใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ทราบจริงหรือไม่จริงใช่ไหมยังสอบสวนไม่เสร็จนะครับก็มีคลิปวิดีโอปล่อยออกมานะครับว่าเนี่ยมีการใช้วุฒิเคมีนะครับนะโจมตีพลเรือนของซีเรียนะครับนะก็โดยฝ่ายของรัฐบาลซีเรียใช่ไหมอันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ทวิตนะครับว่าเนี่ยใช่ไหมรัสเซียเนี่ยเขาไม่มีส่วนร่วมนะครับนะอะไรช่วยเหลือซีเรียอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจ่ายคืนมันหลังจากทวิตอันนี้ไปแล้วครับที่มีการโจมตีด้วยโทโมฮอคนะครับเมื่อประมาณปีนี้ใช่ไหมเมื่อประมาณสักผมจำไม่ผิดแล้ว 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับด้วยเหตุผลว่าพื้นที่มันเข้าถึงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนอ่ะใครเป็นคนทำมันเพิ่งจะตัดสินไปเลยนะครับว่าซีเรียเป็นคนทำนะก็มีการทิ้งบอมบ์มาใช่ไหมจาก3ชาตินะครับยิงโทโมฮอคเข้าไปมีอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐนะครับนะเป็นพันธมิตรนะครับก็ปรากฏว่าผลสอบสวนมาในกรกฎาคมเนี่ยก็ไม่พบสารนะครับไม่พบสารเคมีนะครับไม่มีการตรวจพบนะครับนะโดยองค์กร OPCW นะครับองค์กรสากลนะครับห้ามใช้วุฒิเคมีก็ตรวจไม่พบอะไรขณะที่ Wall Street Journal เนี่ยนะครับก็บอกไปแล้วว่าตัดสินใจไปแล้วนะตัดสินไปแล้วว่าประธานาธิบดีบาซาร์ซาร์เนี่ยนะครับใช้คอลีนแก๊สนะครับแก๊สคอลีนแน่นอนนะครับในการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมุมมองนะครับหลักฐานจากโซเชียลมีเดียนะครับนะนิกเกอร์เฮลลี่ก็บอกเลยนะครับมายังไม่ทันมีหลักฐานอะไรก็อัสซาดแน่นอนนะครับมันอะไรอะไรก็อัสซาดใช่ไหมก็อยู่ที่อัสซาดแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็บอกอัสซาดแน่นอนนะครับรัสเซียเนี่ยเตือนนะครับว่าจะมีการโจมตีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครฟังหรือเปล่านะครับแต่ว่ารู้เนี่ยนะว่ารัสเซียนะไม่กับซีเรียคงไม่อยากใช้แต่วุฒิเคมีเนี่ยผู้ก่อการร้ายต้องการจะใช้นะครับก็ต้องดูว่านะครับสถานการณ์เนี่ยหนึ่งถึงสองทีนี้เป็นอย่างไรนะข่าวถัดมานะครับพูดถึงนะครับว่ามีภาพปรากฏนะครับที่ส่งมาจากนะครับกองทัพสหรัฐใช่ไหมฮะว่าเนี่ยนะมีทหารนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยในซีเรียใช่ไหมฮะอันนี้ก็ชัดเจนว่านะครับฝรั่งเศสเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในสงครามนะกลางเมืองในซีเรียนะครับก็อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนะอยู่เพื่ออะไรครับนะอยู่เพื่อเขาบอกว่ารักษาสันติภาพนะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพื่อจะทำลงไว้นะครับซึ่งความมั่นคงอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ดูว่านะครับการที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมกับสหรัฐอย่างชัดเจนในสมรภูมิซีเรียเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่านะครับมันแฝงนะครับหรือให้คำเตือนอะไรนะครับเพราะในนี้ก็บอกว่านะครับทางฝรั่งเศสสนับสนุนอยู่นะครับกลุ่มประชาธิปไตยนะครับซีเรียนะครับเพื่อจะสร้างเสถียรภาพนะครับแล้วก็เขตความปลอดภัยนะครับนะก็จะส่งสัญญาณถึงอะไรนะครับส่วนรูปนี้นะครับนะถัดไปก็แสดงถึงการซ้อมรบของรัสเซียนะครับในวอสต็อก2018นะครับมีระบบต่อต้านขีปนาวุธนะครับแล้วก็ระบบนะครับต่อต้านอากาศยานต่างๆนะครับนะเขาก็โชว์ภาพออกมานะครับขีปนาวุธพร้อมทำงานนะครับรัสเซียก็ประกาศให้ทั่วโลกรับทราบว่าเขาเตรียมพร้อมนะครับเขาไม่ได้รุกรานนะครับแต่เขาเตรียมพร้อมทุกอย่างนะ
ในระบบทางการทหารนะครับการลุกลามขนาดใหญ่นะครับหรือว่าความขัดแย้งนะครับขนาดใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเหมือนรัสเซียก็มีความพร้อมในระบบต่อต้านขีปนาวุธนะครับระบบต่อต้านอากาศยานนะครับเครื่องบินรบนะครับก็เขาก็ประกาศมาให้ทั่วโลกรู้เพราะฉะนั้นเราต้องติดตามดูนะครับว่าหน่วยข่าวกองรัสเซียบอกว่าจะมีการสร้างสถานการณ์ในอิดลิบนะครับในซีเรียนะครับเพื่อให้ชาติตะวันตกและสหรัฐเนี่ยเข้ามาแทรกแซงหรือไม่นะครับทางรัสเซียก็มีการซ้อมรบใหญ่นะฮะก็เป็นการบ่งบอกถึงว่านะครับต่างฝ่ายต่างจ้องมองกันอยู่นะครับและอาจจะไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับบันสองขั้วของโลกนะฮะมหาอำนาจโลกฝั่งหนึ่งมีทางสหรัฐกับชาติตะวันตกนะครับที่มีอังกฤษฝรั่งเศสที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นทางตะวันออกนะครับมีรัสเซียและจีนนะเป็นขั้วอำนาจที่ชัดเจนอีกขั้วหนึ่งนะครับมันอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนับจากนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับจะแย่นะก่อนที่นะครับปลายเดือนกันยายนเนี่ยก่อน26กันยายนเนี่ยเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วส่งผลให้ตลาดเกิดใหม่ emerging market นะครับถล่มลึกนะครับค่าเงินร่วงแรงไปกว่านี้นะตกต่ำไปกว่านี้หรือไม่อย่างไรเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับว่าสงครามการค้านะครับสงครามการเงินและสงครามจริงจะพัฒนาไปในทางดีขึ้นนะครับลดลงหรือว่าจะแย่ไปกว่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ